รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเนี่ยปาเข้าไปกี่โมงละ8โมง40กว่าจะ9โมงดูสิเนี่ยเริ่มรายการครั้งแรกเต็มปากเต็มคำฉันก็ไม่อยากเลยนะจะบ่นดูสิอีพิธีกรร่วมป่านี้ยังไม่เห็นเงาเลยมาแล้วจ้าแม่จ้ายังไม่ถึงซ้อมยังไม่เอาจริงอ่ะเถอะเฮ้ยไปบ่นอย่างไอ้ฮิปโปเนี่ยเชื่อถือไม่ค่อยได้ฉันพูดหลายทีแล้วไม่มีใครเชื่อฉันปล่อยไปแล้วการบ่านนี้คุณนุ่นคงแต่งตัวรอละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษค่ะมาสายค่ะคุณแม่ขอโทษค่ะพี่ชอฟเฟอร์ครับไปเถอะค่ะเสียเวลาชีวิตค่ะจะไปไหนกันคะฉันจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งไฮโซมาเวลาจะกินอะไรอ่ะพูดดีหน่อยนะรายการเราเป็นรายการอาหารนะลูกอาจารย์นี่คือรายการอาหารหรอเต็มปากเต็มคำแล้วก็ต้องรับปากนะทำรายการกับแม่เนี่ยไม่ต้องไปเส้นแหน่ทำรายการกับข้าวที่นั่นที่นี่นะฝาหม้อใบใหญ่ไหมตอบแกหน้าหันเลยนะจะบอกให้พูดเลยฝาหม้อเอาหนูไม่อยู่อาจารย์อาจารย์คือต้องเอาโรงเรียนมาทับถึงเท่านั้นเลยค่ะเอาหรอคะใช่ค่ะนี่จะถึงแล้วนะสุขุมวิทอุ้ยทำไมเร็วจังเลยเอาหรอยังเนี่ยเชื่อได้ไหมเนี่ยแต่บอกว่าไปแกเป็นคนไม่โกหกไงคือเทียนเวียนหัวค่ะเดี๋ยวไปจะหาอะไรเลยเอางี้หนูถามจริงๆอาจารย์ชอบโกหกคนหรือเปล่าแม่เป็นคนเอ็นดูแล้วแม่ชอบหยอกเล่นแม่นุ่นชอบจังเลยไหนอ่ะนุ่นเกียร์แม่ความดึงแสงความเป็นแห้งสีม่วงนะเกียร์ซื้อที่ไหนอ่ะหนูอยากให้แต่แนะนำทีมงานบ้างทีมงานเหรอคะที่อยู่กับอาจารย์มาตลอดถึงแล้วใช่ไหมนี่ลงเลยนะอาจารย์เดี๋ยวโยดโยดโยดถึงเวลาทีมงานเขาเรียกแล้วหล่อนค่อยลงไปเปิดประตูเสกตัวใหญ่ปิดประตูสักขนาดนี้โอ้โหตายแล้วแม่บัลเลอร์บัลลาเซเซมาเซเราจะมีภารกิจให้พี่ฮิปโปครับพี่ไอโปอาจจะต้องแปลงโฉมตัวเองครับให้เป็นสไตล์จอนครับวันนี้จอนจอนวินยูจอนนี่แอนโฟนแน่แน่จอนไรนะจอนจอนนี่จอนจัดครับบ้าจริงมั้ยเนี่ยอาจารย์หลอกฉันหรอไหนบอกจะพาปั้นฉันเป็นนางเอกไงภารกิจหลักก็คือต้องไปขอก๋วยเตี๋ยวจากมือพี่นุ่นวรนุชครับฮะเอาจากคนอื่นได้ไหมไม่ได้ต้องรับมือจากนุ่นเท่านั้นต้องขอจากพี่นุ่นถ้าทำไม่ได้อะจะมีผลลงโทษนิดๆอ่ะสู้ค่ะสู้เอาถ่ายแล้วเหรอก็ต้องไปคุยกับคุณนุ่นเสร็จนุ่นขาสวัสดีค่ะคุยแม่ตอกคุยแม่ตอกคุยแม่ตอกขาสวัสดีค่ะตายดีใจจังเลยอ่ะได้เจอนุ่นนุ่นวรนุชค่ะนางเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะอาจารย์ค่ะนี่อาจารย์จริงๆเหรอคะดูเปลี่ยนไปอ่ะทำไมล่ะสวยขึ้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องดูแลตัวเองเห็นไหมคะดูซิสัดส่วนยิ่งศักดิ์กับนุ่นแต่นุ่นโพสซิใกล้เคียงกันเลยค่ะเห็นไหมคะร่างดีมากแล้วก็น้ำหนักลดลงไปเยอะมากเลยมีชื่นชมนะคะนุ่นคะเราจะยืนคุยกันเหรอคะมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวตัวเฮียมันควรจะมีที่นั่งไหมคะอยากพาการชมก่อนได้ไหมเอาได้ค่ะไหนดูสิคะงั้นเดี๋ยวเราลองสั่งอะไรมาชิมได้ไหมคะทุกอย่างที่เป็นเนื้อยิ่งสัตว์ชิมหมดของนุ่นขอเหมือนเดิมเหมือนเดิมคืออะไรอ่ะเย็นตาโฟวุ้นเส้นไม่ใส่ลูกชิ้นกุ้งค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนไม่ทานกุ้งแพ้ค่ะคันเหรอใช่คันเหรอคันกุ้งละคันนะคะคันละบวมหรือเปล่าคันปลาคันปลาคันปลาโอเคค่ะ
นุ่นคะทำไมนุ่นมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวล่ะคะคุณตอดก็รวยรวยนะคะเงินทองก็ไม่มีที่จะเก็บจะฝังยังจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอีกคือมาจากที่เขาทำซอสตอดอ่ะเนาะเขาก็อยากให้คนได้มีโอกาสได้ชิมซอสเขาเยอะๆมันก็เลยเป็นสูตรของเราด้วยเนื้อก็เป็นของเรานะคะมาแล้วอุ๊ยแมงกะพรุนรูปหรอโอ้ยเวลาคนอื่นมาสั่งจะให้แมงกะพรุนเยอะอย่างนี้เปล่าล่ะเจ้าของร้านมาได้แมงกะพรุนหึ่มเลยตายตายตายโอ้ทำไมของอาจารย์ดูคุ้มค่าจังเลยอ่ะชามหน่อยเวลาคนอื่นมาได้เต็มชามนี้ไหมชามนี้คือ100คนอื่นเหมือนอย่างนี้ค่ะอ๋อ100เลยใช่ค่ะทุกคนนะคะได้เต็มชามแบบนี้ค่ะ100บาทค่ะรีบเลยซูมแล้วใช่ไหมคะซูมแล้วนะคะเอางี้ดีกว่าซูมยังไม่พอค่ะแบงค์มานี่ดมก่อนกล้องมามาดมดมก่อนเลยว่าหอมไหมให้กล้องดมให้คุณผู้ชมดมตรึงหอมมากเลยคุณผู้ชมขอโทษนะฉันต้องขอชิมน้ำแกงก่อนสีของน้ำแกงเนี่ยเป็นสีของน้ำตาลอันนี้คือสีของก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาจารย์อาจารย์คือถ้าไม่อร่อยด่าได้แต่อย่าแรงอ๋อไม่ค่ะอาจารย์เป็นคนไม่เคยพูดจาไม่เพราะและอาจารย์เป็นคนที่จริงใจค่ะอาจารย์ได้กลิ่นอาจารย์รู้แล้วค่ะว่ามันต้องอร่อยไปแล้ว 50% แค่กลิ่นนะคุณผู้ชมเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มีความแตกต่างจากที่เราเคยชิมเครื่องเทศนี่ได้รุนแรงมากแต่มันมีความหวานหอมถ้าพูดจริงๆนะถ้าคุณไม่ต้องการความเผ็ดนะอาจารย์ยิ่งสอกว่าไม่ต้องปรุงเลยเพราะมันอร่อยครบรสเลยขอก๋วยเตี๋ยวจากมือพี่นุ่นวรนุชครับต้องรับมือจากนุ่นเท่านั้นตอนเด็กๆอะค่ะงงภาคที่ริ้วกับเธอนึกว่าแพทย์เช็ดโต๊ะอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่หนูนึกว่าแมงกะพรุนตายแล้วแล้วมันมีแมงกะพรุนที่เป็นคล้ายๆแบบนี้อาจารย์พี่ขอข้าวกินหน่อยหนูขาทีมงานคัดก่อนไหมคะลูกทีมงานปะทีมงานปะทีมงานปะมาจากไหนคะโรงเรียนสอนทำอาหารค่ะแล้วโรงเรียนนั้นเป็นยังไงคะชื่อโรงเรียนอะไรคนเจ้าของเขาตายไปแล้วบอกเขาตายไปแล้วเหรอเจ้าของชื่ออะไรอ่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เรามีเมนูคางกุ้งทอดมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะใส่คางกุ้งลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนคางกุ้งสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดคางกุ้งทอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยพริกปาปริก้าป่นและเกรทเต็ดพาร์มิซานชีสป่นเสิร์ฟคู่กับผักสลัดตามชอบพร้อมรับประทานค่ะ